ันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่หน้าเวทีแล้วก็ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คิวก็จะปิดเวทีด้วยดนตรีนะครับส่วนผู้ปราศัยคนสุดท้ายน่าจะเป็นผมตั้งใจมาพูดคุยกับพี่น้องก็ด้วยเหตุผลว่ามีเรื่องที่จะต้องมาย้ำเตือนแล้วก็บอกกล่าวแล้วก็จะให้เห็นภาพว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นไปอย่างไรตั้งแต่ตอนเย็นมาจนถึงท่านสุดท้ายพี่แพทพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและก็ผู้คนที่เป็นนักการเมืองต้องบอกกับท่านทั้งหลายนะครับว่าณเวลานี้รัฐบาลนะฮะตอนเดี๋ยวผมจะคุยถึงสภาด้วยรัฐบาลโดยภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยถือว่าหมดความชอบธรรมไปแล้วซึ่งยืนยันมาตั้งแต่การที่เราจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าขัดต่อการที่ไปรับปากพูดจาและก็บอกกล่าวเสียงกับประชาชนเอาไว้ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนนะครับว่าเรื่องของการตบัดสัตว์หรือการหลอกประชาชนมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราวางบรรทัดฐานเอาไว้ให้ดีนั้นที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้ภาษาของคุณสนอเทียนทองบอกว่าในยุคของคุณสนอเทียนทองนี่ถือว่าเป็นยุคที่นักการเมืองเขาเรียกว่านักเลงโบราณเป็นคนที่ไม่ค่อยต้องบอกว่าคุณสนอคุณบรรหารคนการเมืองยุคนั้นเนี่ยถือว่าถ้าเป็นเขาไม่ใช่หัวก้าวหน้าเป็นพรรคการเมืองหรือเป็นนักการเมืองที่บอกว่าเป็นนักธุรกิจการเมืองความเลวร้ายเรื่องของกระบวนการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบแสวงประโยชน์การเมืองที่เป็นการเมืองสีเทาๆสีดำๆเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยถือว่าถ้าพูดถึงการเมืองไม่ดีเนี่ยเราก็จะโฟกัสว่ากลุ่มการเมืองไหนบ้างนะครับแต่คุณสนอก็บอกเอาไว้หลังจากที่คุณทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณเข้ามาอยู่วงการเมืองหลังสุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนายกแล้วก็มีอำนาจขึ้นมาสูงสุดในพรรคไทยรักไทยสมัยนั้นเนี่ยในสภาตอนนั้นเนี่ยคุณสนอเทียนทองถึงขนาดปรารภไม่ใช่ปรารภธรรมดานะครับปรารภหรือพูดในสภาแล้วมันก็กระจายไปทั่วสังคมไทยก็คือว่าการเมืองยุคหลังๆถือว่าเลวร้ายกว่ายุคของตนที่ตัวเองว่าตัวเองคือเหมือนยอมรับว่าพวกตัวเองในยุคนั้นก็แย่อยู่แล้วนะแต่มาเจอคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรกับพวกนี่เขาบอกว่ามันเลวร้ายมากจนคนอย่างคุณสนอเทียนทองแล้วก็ออกมายอมรับเนี่ยเราก็อึ้งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทสรุปทางการเมืองของประเทศไทยว่าการเมืองที่เราพยายามทำให้ใสสะอาดแล้วก็เป็นการเมืองที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนเนี่ยมันถูกกระบวนการที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าการเมืองของยุคของเจ้าสัวแล้วก็นักเลงต่างจังหวัดเจ้าพ่อต่างจังหวัดได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำให้บ้านเมืองการบริหารบ้านเมืองไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็แน่นอนครับในระบอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปกครองเพื่อประชาชนปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่เราต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดแต่สิ่งที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันเดินไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติไม่ได้ด้วยเหตุผลคือคนการเมืองท่านจันทร์ท่านเทศเมื่อตอนเย็นก็เกือบ2ทุ่มแล้วมั้งนะก็เป็นเรื่องที่ถูกอีกคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้งจะมีกี่ฉบับก็แล้วแต่ถ้านิสัยนักการเมืองหรือคนการเมืองรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เลือกนักการเมืองไม่เปลี่ยนนิสัยและไม่เข้าใจในเรื่องของการเมืองที่ดีเนี่ยให้ร่างรัฐธรรมนูญกี่ฉบับกี่ครั้งมันก็หนีไม่พ้นวังวนน้ำเน่าที่ประชาชนอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของนักการเมืองพี่น้องครับก่อนที่จะไปเนื้อหาสาระมาทีไรก็ต้องถามที่ซุ้มถามทนายมิ้นว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทนายมิ้นก็อมยิ้มนะฮะตอนนี้ก็พออยู่พอกินแต่บัญชีก็ติดตัวแดงอะไรประมาณนั้นก็คือเท่ากับว่ารายรับกับรายจ่ายวันนี้คปท.และกับพี่น้องคือผมไม่ห่วงญาติธรรมด้วยเหตุผลคือญาติธรรมเนี่ยหลั่งไหลมาด้วยเหตุกระบวนการที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มี
คนศรัทธาแล้วก็มาบริจาคแล้วก็พอได้เพราะว่ามาตอนเย็นนี่ก็เห็นมีปักกล้าต้นมุ้งต้นไม้ก็มีการปักชำกันเยอะแยะไปหมดแล้วนั่นแสดงว่ากิจการเจริญรุ่งเรืองพี่น้องครับก็ฝากไปถึงทางบ้านด้วยนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละ10บาท20บาท100บาทก็บัญชีเข้าไปที่คปท.นะครับ30ปีนะครับนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย2ฝั่งนี้ก็คือมันเหมือนหยางกับหยินนะครับคือฝั่งกองทัพธรรมนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกเคลื่อนไหวดูแลร่างกายตัวเองดีพลังเยอะส่วนทางด้านคปท.นี่ตอนนี้ต้องอาศัยกองเขาเรียกกองหนุนที่ดีก็คือพี่น้องช่วยกันซัพพอร์ตเพื่อที่จะให้น้องๆทั้งคุณตั้มทั้งนัสเซอร์แล้วก็ทีมงานได้มีกำลังใจแล้วก็มีมิติทางความคิดผมบอกเลยนะครับถ้าไม่มีตังค์ในกระเป๋าเนี่ยจะคิดอ่านประการใดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันยุ่งคือมันคิดไม่ออกจริงๆนะมันประสบเอาง่ายๆไม่มีตังค์กินข้าวนี่จะคิดงานศิลปะหรือคิดการสร้างสรรค์มันไม่ค่อยออกแต่ถ้าเห็นเงินมันไหลมาไม่ต้องมากฮะคนละ5บาท10บาทก็ให้มันมาเยอะๆเรื่อยๆนะมาเป็นระยะเหมือนสายน้ําในหน้าแล้งหรือเหมือนฝนตกอ่ะฝนหน้าแล้งหน้าร้อนมันตกได้นะแต่ตกเป็นหย่อมๆตอนนี้ถ้าที่นี่ขอให้จบให้ตกอย่างทั่วถึงนะฮะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยมีข่าวดีในท่ามกลางสถานการณ์ประเทศไทยที่มันก็เป็นความเลวร้ายข้างหน้าถ้าเราไม่เข้าใจว่าประเทศจะเป็นอย่างไรเข้าใจก่อนโจทย์ณเวลานี้นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลยังไงก็ต้องไปเลือกตั้งต่อใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องเข้าใจตรงนี้เลยระยะเวลาตอนนี้เข้าสู่เดือนที่9เหลืออีกประมาณ3เดือนอีก3ปีกว่าๆแต่ยืนยันกับพี่น้องว่ารัฐบาลชุดนี้สภาชุดนี้ไปไม่ถึง4ปีแน่นอนเพราะสถานการณ์มันบ่งบอกมันไฟบังคับเหตุผลก็คือว่าโจทย์ของแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมี2ขั้ว2พรรคใหญ่ก้าวไกลประกาศไม่ชัดนั่นคือกูจะเป็นรัฐบาลคือเขาก็ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลเหมือนกันส่งสัญญาณไม่ชัดว่าเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยผสมกับเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยังส่งสัญญาณทางอุดมการไม่ชัดก็พูดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะได้อำนาจในการบริหารไอ้นี่ก้ำกึ่งสองเพื่อไทยชัดเจนต้องการที่จะเป็นรัฐบาลต่อและจัดตั้งรัฐบาลยาวแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็ยืนยันเหมือนกันนะครับทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีใครประกาศชัดเจนว่าจะขอเป็นฝ่ายค้านยาวไปถึง4ปีนี่คือสัญญาณไม่ชัดเจนของฝ่ายการเมืองครับพี่น้องดังนั้นสถานการณ์เมื่อสถานการณ์ความไม่ชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำกวมนั่นก็หมายถึงว่าไอ้500ในสภามีโอกาสพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์กันได้ทุกเมื่อใช่มั้ยครับพี่น้องสถานการณ์อย่างนี้ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ของบ้านเมืองเลยเพราะเมื่อรัฐบาลยังมังงุมมังงาหลาว่าตัวเองรัฐบาลอำนาจไม่ชัดก็คือถึงแม้จะมีเสียงข้างมากก็หวั่นไหวว่าตัวเองไปต่อครบ4ปีไม่ได้เพราะเรื่องของความไม่ชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลในสนามเลือกตั้งเป็นกลุ่มการเมืองที่ประกาศชัดว่าเป็นกลุ่มไม่เอาเผด็จการไม่เอาสายอนุรักษ์นิยมสายอนุรักษ์นิยมก็หาเสียงในการเลือกตั้งว่าไม่ผสมพันธุ์กับฝ่ายเสื้อสายส้มฝ่ายก้าวไกลฝ่ายเพื่อไทยพี่น้องครับประชาชนในสนามเนี่ยชัดเจนกันอยู่แล้วพี่น้องประชาชนเลือกพรรคนี้เพื่ออนาคตอย่างนี้เลือกพรรคนี้เพื่ออนาคตอย่างนี้หลังเลือกตั้งแพ้ชนะก็ไปว่ากันแต่มันมีกลเกมทางการเมืองสุดท้ายที่ไม่ใช่เพื่อประชาชนและประเทศชาติแต่เพื่อที่ตัวเองจะอยู่ในอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองกลุ่มพวกพ้องต่อไปก็จัดการเลือกจัดรัฐบาลโดยที่ไม่สนใจเสียงของพี่น้องประชาชนพี่น้องครับเรื่องการเมืองพี่น้องตัดเรื่องความเกลียดโกรธชิงชังออกมิฉะนั้นแล้วพี่น้องจะตกอยู่เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองทุกข้างครับ
วันนี้สติเท่านั้นถึงจะพาเราไปสู่ฝั่งฝันในการที่จะมาออกมาลบกับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในครั้งนี้ต้องยืนยันกับพี่น้องว่าเราไม่รู้อนาคตว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าใจที่มาที่นี่คือการปฏิรูปสังคมปฏิรูปบ้านเมืองเพื่อให้บ้านเมืองมันดีขึ้นใช่หรือไม่เราไม่รู้หรอกครับว่าท่ามกลางที่เราจะเดินไปสู่ฝั่งฝันนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใครจะมาร่วมกับเราอย่างไรเราไม่รู้แต่เรามุ่งสู่ทำให้บ้านเมืองนี้รุ่งเรืองขึ้นเราต้องการสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะเราบอกว่าสิ่งที่เราออกมาเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือรัฐบาลชุดนี้อุ้มสมทำให้ทักษิณชินวัตรนักโทษชายไม่ต้องนอนคุกใช่ไหมครับพี่น้องคือปล้นความยุติธรรมพี่น้องต้องจำนะครับว่านี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ประชาชนอย่างพวกเรายอมรับการบริหารประเทศภายใต้สิ่งที่พวกเขาทำก็คือตบัดสัตว์กับประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ร่วมกันพี่น้องครับและสุดท้ายที่เราเห็นภาพณเวลานี้ก็คือภาพปรากฏการที่เรากล่าวหาบรรดาข้าราชการนักการเมืองรัฐมนตรีและก็นายกรัฐมนตรีที่ช่วยนายกช่วยนักโทษไม่ให้ติดคุกคือนักโทษชายทักษิณการจัดครม.เด็กๆก็รู้ครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินไม่ใช่นายกตัวจริงก่อนที่จะไปจัดครม.ชุดนี้จำได้ไหมครับวันเสาร์ที่แล้วผมบอกว่าเขาไปกินกาแฟกันที่โรงแรมใช่ไหมครับเศรษฐาภูมิธรรมหมอมิ้งพบทักษิณที่โรงแรมนั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนภาพชัดเจนว่าการจัดครม.ครั้งนี้มันเป็นการจัดครม.โดยใครแต่สำหรับเพื่อใครเนี่ยผลที่ออกมาก็คือว่าเราเห็นตัวเห็นตนว่าใครได้เป็นรัฐมนตรีคุณปราณปรีถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่ายังมีศักดิ์ศรียังมีความที่เขาเรียกว่ามีเกียรติในตัวเองโดยที่คุณปราณปรีจะนั่งต่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็นั่งได้และได้นั่งได้ดีด้วยแต่ด้วยศักดิ์ศรีของคนที่มีศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าตระกูลลุนชาติที่มาที่ไปมันดีเกินกว่าที่จะอยู่ภายใต้การกดขี่ชี้นำของนักโทษชายได้ใช่หรือไม่ครับพี่น้องจึงลาออกเลยไม่ได้มีเห็นมีความเจ็บปวดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือฉันได้แค่เป็นรัฐมนตรีแล้วแค่รองนายกผมบอกว่านี่มันเป็นเกมที่เขาต้องการให้คุณปราณปรีไม่ได้อยู่ในครม.อย่าดีใจว่าคุณปราณปรีลาออกแล้วคุณปานปีกระโดดเข้าไปอยู่ในเกมของเขาโดยเหตุผลก็คือเขาไม่ต้องการคุณปานปีเพราะว่าคุณปานปีไม่สามารถที่จะรับใช้เขาได้แต่การแสดงออกของคุณปานปีมันแสดงออกถึงคนที่มีศักดิ์ศรีคนที่มีเกียรติดังนั้นเองเนี่ยเมื่อคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแสดงออกอย่างนี้คนไทยทั่วไปและทุกคนก็เห็นก็นิยมชมชอบก็เป็นกำลังใจให้ใช่ไหมครับพี่น้องครับว่าประเทศมันต้องมีแบบนักการเมืองแบบนี้บ้างพี่น้องครับผมดูระบบเขาเรียกว่าครม.หรือรัฐมนตรีที่ครม.ชุดนี้พี่น้องงวดที่แล้วผมขึ้นเวทีผมบอกแล้วให้ดูที่กระทรวงการคลังใช่ไหมครับวันนี้เบ็ดเสร็จสองกระทรวงสำคัญการต่างประเทศรัฐมนตรีคนใหม่ก็เด็กที่บ้านจันทร์สองล่าอดีตเติบโตมาจากสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์กระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นคนในคถาที่เป็นพนักงานเก่าหรือต่อมาก็เป็นผู้รับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจของตระกูลชินวัตรแล้วเบ็ดเสร็จครับที่กระทรวงการคลังยึดเบ็ดเสร็จเพราะเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้ที่ไม่ได้คิดทำมาหากินโดยสุจริตนั่นก็คือควักกระเป๋าเอาเงินในคลังอ่ะมาใช้มาแจกมาจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าไอโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันถูกฝังคอเอาไว้ที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐาทวีสินไม่กล้านั่งกระทรวงการคลังต่อเพราะว่า
ขารู้อยู่ว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังไงถ้าเดินต่อมันไม่ต่างจากโครงการรับจำนำข้าวนายกรัฐมนตรีมีปัญหาคุกแน่นอนโดดออกก่อนเลยไม่ร้องสักแอะว่าเหลือเก้าอี้นายกตัวเดียวยกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กับคนในตระกูลชินวัตรไปพี่น้องครับความชัดเจนว่าดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าอย่างแน่นอนท่ามกลางผู้คนส่งสัญญาณบอกว่าคัดค้านโดยตรงและเห็นด้วยบางประการแต่วิธีการแจกขอให้เป็นการแจกเป็นหย่อมๆได้ไหมก็คือแจกให้กับคนที่ยากไร้15ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วแจกเลยแล้วไม่ต้องแจกเป็นวุ่นวายแบบนี้ไม่ต้องปลอมแปลงเงินสดเป็นดิจิตอลแล้วไม่ต้องเอาดิจิตอลมาเป็นเงินสดเขาบอกว่าจ่ายเงินสดให้กับคนเหล่านี้ไปเลยมันจะได้หมุนอยู่ที่รากหญ้าจริงๆไม่ทำเหตุผลที่ไม่ทำครับพี่น้องไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้โกงโดยกระบวนการได้ส่วนแบ่งส่วนต่างจากดิจิตอลวอลเล็ตแต่กระบวนการได้มาซึ่งเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นและเทคโนโลยีใหม่การเงินซึ่งขณะนี้เนี่ยกลุ่มทุนนักเล่นหุ้นกำลังไปสร้างตลาดหลักทรัพย์ใหม่เงินก้อนนี้เขาเรียกว่าพวกคริปโตคือเงินที่มันเป็นเงินดิจิตอลนี่แหละฮะเขาจะได้มีกระบวนการกันใหม่เงินเหล่านี้เนี่ยมีผู้คนไปสร้างเอาไว้เหรียญแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่ามันเป็นเงินในอากาศเหมือนเงินในอากาศเป็นเงินที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลทำเงินดิจิตอลปั๊บมันเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมามันก็เลยทำให้เงินโทเค็นหรือเงินดิจิตอลทั้งหลายที่ใครต่อใครในกลุ่มพวกเขาไปสร้างเอาไว้เนี่ยมันมีมูลค่าทันทีพี่น้องครับเราไม่รู้เลยว่าเขามีกันอยู่เท่าไหร่ท่ามกลางขณะนี้เป็นแค่ลมในอากาศเป็นแค่ตัวคีย์เวิร์ดหรือเป็นการเขียนโปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่มีราคาแต่ถ้าดิจิตอลวอลเล็ตเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ไอ้พวกนี้พรมขึ้นมา25สตางค์ก็เป็นเงินจำนวนหุ้นมันขึ้นพูดพลาดพี่น้องครับประเทศไทยบริหารโดยนักนายทุนนะครับประเทศไทยพังพินาศคนไทยยากจนเนี่ยผมบอกอีกครั้งนะไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติมันเกิดโดยความตั้งใจของผู้คนที่บริหารประเทศผมกล่าวหาเลยที่ผ่านมาบรรดาผู้คนที่อยู่ในประเทศและก็มีโอกาสนั่งเป็นผู้มีอำนาจทั้งในสภาส.ส.ที่เป็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็เป็นวุฒิสมาชิกคุณต้องล้างบาปแผ่นดินให้ได้พี่น้องคุณจะถ่ายโทษกับแผ่นดินนี้ก็คือต้องจัดการกับบรรดาผู้คนที่กำลังจะยึดอำนาจและทำให้ประชาชนยากจนขณะนี้หนักหนาสาหัสพี่น้องครับหนี้ของประเทศ2ก้อนย้ำอีกทีนะหนี้2ก้อนนี้สสารไม่หายไปไหนหนี้ของประชาชนหนี้ครัวเรือน 16.7 ล้านล้านนับไม่ถูกหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ของประเทศหนี้ที่รัฐบาลไปกู้มารัฐวิสาหกิจไปกู้มาอีก 15.5 ล้านล้านเบ็ดเสร็จรวมแล้วประเทศไทยณเวลานี้เป็นหนี้ทั้งจากประชาชนหนี้ของครัวเรือนหนี้สาธารณะรวมกัน31ประมาณ31ล้านล้านโจทย์หินของนักการเมืองหรือผู้คนที่อยู่ในอำนาจเขาบอกเอาไว้คอลัมนิสต์ของฐานเศรษฐกิจเขียนเอาไว้ว่าโจทย์หินของรัฐบาลเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครั้งนี้ก็คือ15ล้านล้านซึ่งเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยหนี้ของประเทศจะแก้ปัญหาอย่างไรพี่น้องหลับตานึกงบประมาณรัฐบาลปีหนึ่ง 3.3 ล้านล้านล่าสุด 3.3 ล้านล้านต้องไปกู้มาเพื่อที่จะเอามาให้ได้ 3.3 ล้านล้านเพื่อเอาไปบริหารประเทศเพราะมันเก็บภาษีไม่ได้ไม่ถึง3ล้านต้องไปกู้มาอีกประมาณแสนกว่าล้านพี่น้องนี่คือสถานการณ์ของประเทศถามว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาปัญญาที่ไหนไปสร้างรายได้ขึ้นมาตอนนี้สถานการณ์การส่งออกของเราอยู่ในลักษณะ
ส่งออกได้แต่ไม่ดีเงินมันก็เข้าไม่ได้เงินมันไม่พอนักท่องเที่ยวตอนนี้เศรษฐกิจมันเดินอยู่เครื่องยนต์ตัวเดียวที่ทำหน้าที่ได้ดีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย55ล้านประมาณนี้เงินก็สะพัดหน่อยพี่น้องครับรัฐบาลชุดนี้จะเอาเงินที่ไหนไปทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนบอกไว้แล้ว3ก้อนงบประมาณปี67ที่ออกไปแล้วใช้ไม่หมดเอามาสักประมาณแสนกว่าล้านปี68ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้เสร็จภายในเดือนก่อนกันยาเนี่ยนะครับก็อีกแสนกว่าล้านไปเอาของธกส.อีกแสนกว่าล้านพี่น้องจากธกส.นี่เขาใช้คำว่ายืมที่ผมบอกแล้วยืมกับกู้เหมือนกันไหมไอ้ธกส.เนี่ยเป็นปัญหาเพราะเบ็ดเสร็จแล้วเอามาใช้โครงการเดียวกันก็คือ500ล้านใน500ล้านนี่แหละครับมันผสมเงิน3ก้อนมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเงินจากธกส.เนี่ยใช้กับดิจิตอลวอลเล็ตได้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐาทวีสินดีอกดีใจว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะหลุดจากอำนาจตัวเองคือหลุดจากการเซ็นที่จะต้องไปหาเงินโดยไม่ชอบคือใช้เงินโดยไม่ชอบดังนั้นเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรนักโทษชายคนนี้เลยจัดหนักจัดเต็มเอาคนของตัวเองเข้ามาสู่กระบวนการคือไอ้พวกกล้าตายคือหน่วยกล้าตายรัฐบาลคือครม.ชุดนี้เป็นหน่วยกล้าตายของทักษิณรับใช้ถึงจะได้เป็นสมศักดิ์เทพสุทินพี่น้องอยู่รองนายกดูไม่มีงานอะไรจะทำมาดันคนที่รับใช้อีตอนหาเสียงเป็นหนังหน้าไฟหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฉยเลยหมอชลน่านไปเลียแผลอยู่ที่ไหนยังไม่รู้แต่หมอชลน่านยังไงก็ไม่ออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะเขารู้ดีว่าเดี๋ยวก็จะมีตรงนั้นตรงนี้มาให้เขาเรียกว่ามาปลอบใจหมอชลน่านรู้นิสัยตระกูลชินวัตรดีใครเป็นเด็กดีไม่งองแงโอเคยังมีขนมให้บ้างแต่ถ้าไอ้พวกงองแงนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยดังนั้นท่านจะเห็นว่าสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพี่น้อง8เดือนทำอะไรบ้างได้อีกหนึ่งตำแหน่งคือรองนายกมาเพื่อสองคนนี้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนครับพี่น้องอยู่กับลุงตู่เป็นรัฐมนตรีและรองนายกทั้งคู่ได้ดิบได้ดีมาตั้งแต่ตอนปฏิวัติรัฐประหารจนมาจนถึงได้รัฐบาล2พี่น้องนี่คือไส้ศึกที่พวกเราชี้ให้กับบอกกับคนอย่างลุงตู่ตลอดเวลาว่าไว้ใจไม่ได้เลยแล้วกฎหมายระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในกระทรวงยุติธรรมใครออกครับสมศักดิ์เทพสุทินพี่น้องผมถึงยืนยันกับพี่น้องว่าเราต้องอยู่ยาวโดยด้วยความอดทนและมุ่งมั่นและจงดีใจว่ารัฐบาลชุดนี้เสร็จเราแน่ครับพี่น้องเพราะคนชั่วมีโจทย์ใหญ่อยู่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีโจทย์ใหญ่ไม่ได้จริงใจอะไรกับประชาชนว่าจะกินดีอยู่ดีเลยวันนี้เอาแค่ไม่ให้เด็กอย่างพวกเราคือประชาชนที่งองแงหิวจนเจ็บเขาก็โยนให้เล็กๆน้อยๆไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเพื่อเอาไปปิดปากชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านคือไปซื้อเหมือนจ่ายยาบ้าให้กับคือจ่ายยาเสพติดให้กับประชาชนนั่นแหละครับพี่น้องเหมือนคนติดยาประชาชนตอนนี้ถ้าไม่แจกเนี่ยไม่เลือกไม่จ่ายกูก็ไม่เลือกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนเขาประสบความสำเร็จผมถึงบอกว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยพี่น้องระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยถือว่าเป็นการปกครองที่ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองและก็กำหนดอนาคตของพวกเราได้แต่อย่างที่บอกครับพระพุทธท่านพุทธทาสแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงให้คำสอนเอาไว้ชัดและเข้าใจง่ายๆคือความยากจน
ถ้าประชาชนยังหิวอยู่ไม่มีทางครับประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงถาวรที่ประเทศไทยได้ศาสตร์ตัวนี้นักปราชญ์รู้และคนเลวมันก็รู้ดังนั้นเนี่ยมันก็สู้กันมาระยะเวลาอย่างยาวนานจนเราต้องสูญเสียพ่อของแผ่นดินไปสถานการณ์เราเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเพราะประชาชนจนลุกไม่ขึ้นจนถึงขนาดนี้งั้นไม่แปลกครับพี่น้องว่าทำไมเหลือเฉพาะพวกเราออกมาแบบกระหล่อมกระแหลมแต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมาออกมานี่คือผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่รู้แล้วภัยมันจะมีอยู่ข้างหน้ามาสองทางครับพี่น้องเจตนารมณ์ของเราคือมาเพื่อส่งสัญญาณให้กับพี่น้องเราในแผ่นดินนี้รู้ว่ามันมีภัยอันตรายเกิดขึ้นสองเราลุกมาเพื่อป้องกันภัยสู้กันกูมีแค่นี้กูก็สู้ใช่ไหมครับพี่น้องเอาละแพ้ชนะกูไม่รู้แหละแต่ถ้าสู้แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าจบศึกเนี่ยเราก็มีหนึ่งศักดิ์ศรีและก็มีที่ยืนในสังคมที่พอจะยืนได้ใช่ไหมครับพี่น้องไม่ได้ปล่อยให้เขาหมดเหมือนกับที่เขาลบในอยู่พม่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมีการเจรจากันเนี่ยรัฐบาลที่กำลังสู้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยแล้วเสียเพียงพ้ำเนี่ยถ้ายอมปั๊บเนี่ยก็ต้องเสียแผ่นดินทั้งหมดแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ายันกันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะคุยกันได้ว่าจะไปกันยังไงต่อผมถึงบอกว่าไฟนี้เนี่ยการสู้ครั้งนี้คือสู้เพื่อร่วมกำหนดอนาคตชะตากรรมของแผ่นดินใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเองพี่น้องไม่มีแพ้พวกเราลุกขึ้นสู้ทุกครั้งไม่เคยมีแพ้ใช่ไหมครับได้มากได้น้อยเราก็ได้งวดที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พี่น้องเราเป็นต้นทุนอยู่แล้วเราดูตัวเลขก็ประมาณ 2-3 ล้านแล้ววะเราก็มีพวกอยู่เรารู้อยู่ว่าคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องแผ่นดินสูงสุดเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามีตัวเลขกันอยู่ประมาณเนี้ย3ล้านนี่เฉพาะเห็นตัวเป็นๆนะแต่กองเชียร์ทั้งประเทศอะแต่งวดนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็นึกว่า8ปีเนี่ยนะจะลืมตาอ้าปากได้เราเจอโควิดหลังจากนั้นมาเราก็ได้แค่ขยับตัวแล้วสุดท้ายพอเลือกตั้งครั้งนี้เราเสร็จเขายึดเหมือนเดิมอีกพี่น้องครับมีข่าวชิ้นสำคัญที่จะต้องเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ให้เข้าใจว่าสถานการณ์วันนี้คลังถูกยึดกระทรวงการคลังถูกยึดแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเราเป็นอิสระครับพี่น้องข่าวเมื่อวานแบงค์ชาติรับมอบทองคำ 12.5 กิโลท่าน 12.5 กิโลเนี่ยไม่น้อยนะสมทบเข้ากองทุนสำรองเงินตรามาจากไหนครับทองมาจากมูลนิธิของหลวงตามหาบัวคือลูกศิษย์ลูกหารวมกันมาก็เห็นแล้วท่าทางปล่อยผู้ว่าแบงค์ชาติไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็คือปล่อยให้เผชิญกับรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันตรายผู้ว่าแบงค์ชาติถ้าขืนอยู่แบบเนี้ยไม่ไหวบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามหาบัวก็เลยรวบรวมทองเนี่ย 12.5 กิโลกรัมไปคิดเอาละกันนะฮะคูณตัวเลขตอนนี้มันทั้งหมดเนี่ยทองบาทหนึ่ง 40,000 ยังฮะ 43,000 ประมาณนั้นนะกิโลหนึ่งเนี่ยกี่บาทนะฮะเขาบอกว่าเป็นเงินถ้าตีเป็นตัวเลขอ่ะ 30,000 กว่าล้านก็เอาเข้าไปที่แบงค์ชาติแล้วก็จัดพิธีมอบอย่างอลังการแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยผมตั้งใจเอาข่าวนี้มาเล่ามาบอกให้กับพี่น้องที่นี่ด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลโดยการที่คุณเศรษฐาเป็นนายกและมีเงาตะคุ่มเชิดอยู่ด้านหลังเนี่ยนักโทษชายทักษิณเนี่ยนะยึดกระทรวงการคลังเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำนโยบายของรัฐบาลเพื่อแลกแจกแถมเนี่ยนะ
ยึดได้หาเงินเข้ามาเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยผมบอกได้เลยฮะยากเพราะวันนี้จะเก็บภาษีชาวบ้านเนี่ยร้านตลาดนี่ก็สายหัวกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้กระทรวงการคลังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาเงินมาใช้ในนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตและนโยบายอื่นๆกระทรวงการคลังควบคุมเรื่องกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหมดดิจิตอลวอลเล็ต1แล้วนะครับ2ก็คือบ่อนการพนันเสรีจะเกิดในรัฐบาลชุดนี้ดันแน่นอน3โครงการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการประมูลณเวลานี้มีข่าวชัดเจนว่า CP สนใจพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับพี่น้องทั้งหมดนี้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วว่าให้ทุนสวาปามทั้งสิ้นพี่น้องครับยืนยันว่าเขาจะต้องลงเลือกตั้งและการลงเลือกตั้งต้องใช้ตังค์อย่างน้อยที่สุดจะกลับมาชนะก้าวไกลแบบแลนสไลด์250ขึ้นเนี่ยพี่น้องต้องมีเป็นหมื่นล้านนะครับพี่น้องดังนั้นเองสภาวะขณะนี้ไม่ใช่แค่สภาวะชนะการเลือกตั้งมันมีไฟจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลต่อเพราะว่าต้องเอาน้องสาวกลับบ้านอย่างเท่ๆนี่คือโจทย์ของพี่ชายที่ชื่อว่านักโทษชายทักษิณที่ลั่นวาจากับน้องเอาไว้แล้วดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องโจทย์ของพวกเราคือเป็นก้างขวางคอใช่ไหมฮะหน้าที่เราก็คือว่าคุณเนี่ยกลับประเทศได้เราไม่ได้ห้ามเลยใครที่เป็นคนไทยต่างชาติเรายังให้มาอยู่ในประเทศไทยอย่างอบอุ่นเลยนับประสาอะไรกับคนไทยแต่คุณต้องมาอยู่ภายใต้กฎหมายไทยใช่ไหมครับพี่น้องคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วคำพิพากษาของศาลศาลนำทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพี่น้องครับการตั้งครม.โดยเอาคนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีแปะเปื้อนเปื้อนโคลนเห็นภาพชัดติดสินบนติดคุกมีข้อพิพากษาแล้วยังเอาได้ผมบอกเลยขายแป้งยังเป็นรัฐมนตรีได้งวดที่แล้วเป็นไม่ได้งวดนี้เป็นได้เลยยึดกระทรวงเกษตรไปแล้วพี่น้องดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าทักษิณชินวัตรมินพระบรมเดชานุภาพกรณีได้รับพระราชทานอภัยโทษคือลดโทษไม่ใช่อภัยโทษลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาไม่รับแล้วก็ไม่ทำตามคำพิพากษานั่นหมายความว่าอย่างไรพี่น้องนั่นหมายความว่าอย่างไรมันจะเป็นอะไรกับการใช้อำนาจแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ตัวเองตัวเองยังฝืนได้นี่คืออันตรายพี่น้องผมย้ำอีกทีพี่น้องเหลือบไปดูกัมพูชาการปกครองของกัมพูชากับการปกครองของเราผมฝากไปถึงคนไทยทั้งชาติคุณดูกัมพูชาแล้วลองถามตัวเองว่าต่างจากการปกครองที่กัมพูชาอย่างไรในพฤติกรรมของคุณทักษิณขณะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทนอยู่ได้ก็ทนไปประชาชนทั่วไปทนได้ก็ทนไปแต่พวกเราทนไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่ยอมเห็นผิดเป็นชอบใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ถ้าพวกเรายังมีศักดิ์ศรีกันอยู่คุณต้องออกมาชี้ว่านี่คือผิดมันผิดกฎหมายมันผิดคอนลองของธรรมของบ้านเมืองนี้ถ้าเราไม่ออกมาชี้ไม่มาบอกเท่ากับว่าเรายอมรับว่าการปกครองหรือพฤติกรรมแบบนี้คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้ใช่หรือไม่ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพี่น้องก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่เราในนามคนไทยหัวใจรักชาติอย่างนี้ที่อยู่ที่นี่และยังอยู่ที่ทางบ้านจะมีมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เรายืนยันว่าพฤติกรรมของนักโทษชายทักษิณและคณะทำแบบนี้กับประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมครับทำแบบนี้ไม่ได้วันนี้ที่เราออกมาเนี่ยผมยืนยันเหมือนกับที่บรรดาญาติธรรมแล้วก็คณะของพี่หมอเขียวบอก
เรามาแสวงหาธรรมเรามาแสวงหาความจริงกับประเทศนี้ว่าถ้าประเทศนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจว่าสังคมมันไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่ผมเราทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่สังคมใหญ่ยังพยุงตัวลุกขึ้นไม่ได้เพราะความจนมันกดทับสภาวะเฉพาะตัวมันกดทับเกินกว่าที่ตัวเองจะเอาสภาวะธรรมพยุงตัวลุกขึ้นสู้นี่คือสิ่งที่เราบ่งบอกกับผู้คนให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราสู้ครั้งนี้ลุกขึ้นมาครั้งนี้ลุกขึ้นมาเพื่อปฏิวัติสังคมปฏิรูปประเทศให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริงใช่หรือไม่พี่น้องครับโจทย์รัฐบาลชุดนี้และสภาชุดนี้250เก่าและ250ใหม่เรายังไม่พูดถึงว่าไอ้250ใหม่จะเข้ามาเป็นใครเป็นยังไงแล้วก็จะพาประเทศไปทางไหนแล้วจะทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสภาอย่างไรแต่ส่วนตัวผมณเวลานี้500คนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมส่วนตัวผมมองไม่เห็นอนาคตประเทศครับพี่น้องยืนยันพรรคฝ่ายค้านไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มกำลังเพื่อชาติบ้านเมืองตามที่พูดยืนยันว่าฝ่ายรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยและที่ผสมพันธุ์กันอยู่ไม่มีทิศทางชัดเจนที่จะทำให้ประเทศนี้และประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนและยืนยันในนามของการเป็นรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณไม่ได้มองเรื่องของความเป็นไปที่ของสังคมที่กำลังป่วยโดยเฉพาะทางด้านจิตวิญญาณคือศาสนาและการศึกษาพี่น้องปล่อยให้ผู้คนละเมิดบิดเบือนหลักคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างไรไม่ได้สนใจผมก็เข้าใจได้ขนาดหลักกฎหมายเขายังไม่รักษาแล้วเขาจะรักษาธรรมได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้องโจรมันชัดๆสองอย่างนี้พี่น้องบ้านเมืองไปไม่ได้สังคมมันไปไม่ได้วันนี้หนักหนาสาหัสกฎหมายซึ่งเป็นความยุติธรรมของแผ่นดินก็ถูกละเมิดธรรมะที่เป็นตัวหลักของจิตใจที่จะทำให้คนไม่เป็นสัตว์ก็ถูกละเมิดครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเราปล่อยให้บ้านเมืองไปอย่างนี้ต่อไม่ได้ถึงแม้วันนี้พรุ่งนี้ปะลือนี้เรายังเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่ได้แต่ความมั่นคงในแนวคิดอุดมคติอุดมการเป้าหมายของเราถ้ามั่นคงเราไปต่อได้ใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นผมมาเพื่อสื่อสารกับพี่น้องว่าเราไม่ได้มาแค่สนุกสนานหรือไม่ชอบใครแต่มาเพราะว่าบ้านเมืองมันอันตรายมีภัยพิบัติพี่น้องเราร้อนตับแตกตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนตับแตกทั่วโลกเนี่ยเป็นกันเหมือนหมดแต่ผมก็ยังได้ข่าวว่ารัฐบาลนู้นจะทำอย่างนี้ปีหน้าจะไม่ให้เป็นแบบนี้เราจะลดโลกร้อนกันอย่างไรจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรพี่น้องตั้งแต่เข้าฤดูร้อนมามันสาดน้ำกันเสร็จมันยังไม่เคยพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกเลยใช่ไหมครับว่าประเทศมันร้อนอย่างไรวันนี้ภัยพิบัติภัยแล้งไม่เป็นข่าวเป็นข่าวน้อยมากขาดน้ำแล้งอะไรบ้านผมราชบุรีพี่น้องตอนนี้ต้นทุเรียนที่ปากท่อยืนต้นตายน้ำในเขื่อนในอ่างแห้งขอดต้นลำไยก็ยืนต้นตายเกษตรกรแน่นอนความยากจนความเป็นหนี้เป็นสินตามมาอย่างแน่นอนงวดนี้แต่โทษทีครับพี่น้องผมเป็นนักข่าวโดยอาชีพหลักตั้งแต่เป็นนักข่าวมาปีนี้ร้อนมากแรงมากสมัยก่อนเนี่ยฝนตกน้ำท่วมภัยแรงข่าวในหนังสือพิมพ์ต่างๆข่าววิทยุข่าวอะไรก็แล้วมันจะเยอะมากแต่ปีนี้พี่น้องครับเราเห็นแต่ร้อนร้อนร้อนมันบ่นกันอย่างเดียวว่าวันนี้ร้อนกี่องศามันร้อนกี่แต่ความขาดแคลนน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไม่ค่อยเป็นข่าว
ผมก็ตั้งคำถามกับนักข่าวเพื่อนผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมก็ส่งถามไปในกลุ่มนักข่าวว่าเฮ้ยข่าวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกี่ยวกับภัยแล้งขาดน้ำเนี่ยทำไมไม่มีเสนอกันเลยหรือเป็นเพราะอะไรวันๆแต่มีแต่ผู้ว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรประชุมตัดริบบิ้นพบใครพี่น้องวงการสื่อมวลชนก็เป็นอีกวงการหนึ่งต้องคุยเราก็ต้องบอกกันทุกคนว่าวันนี้ถ้าเราไม่ปฏิรูปการนำเสนอข่าวเพื่อที่จะให้ประชาชนและประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้ภัยพิบัติเรื่องของการที่รัฐบาลจัดตั้งโดยนักโทษชายทักษิณเนี่ยไม่วิพากษ์วิจารณ์เลยว่ามันถูกต้องครองธรรมไหมคุณก็รู้ดีว่ามันไม่ถูกโดยจริยธรรมอยู่แล้วแต่คุณก็นิ่งเฉยจะพูดจะจาก็เหมือนกลัวเขาไม่ให้กลัวเขาไม่ให้สปอนเซอร์หรืออย่างไรหลักการของสังคมไทยมันถูกทำลายข่าวเรื่องพระพุทธศาสนาพระนู่นพระนี่จิตวิญญาณเชื่อมจุกเชื่อมจิตกลายเป็นเรื่องที่จะเอาเรตติ้งกันไปหมดแล้วความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนถ้าสื่อมวลชนและกลุ่มวิชาชีพไม่ยึดมั่นในความถูกต้องของสังคมสังคมนั้นไปต่อไม่ได้พี่น้องครับเราเป็นกำลังใจให้กันและกันว่าสิ่งที่เราเดินทางมาอยู่ณจุดนี้ร่วมกันแล้วเราจะไปต่อข้างหน้ากันเนี่ยเราทำไปเพื่อใครหนึ่งเราทำเพื่อเราที่มีลมหายใจอยู่เราต้องการอยู่ในแผ่นดินนี้ในจังหวะชีวิตนี้ที่อยู่ในสังคมที่ดีสองเผื่อแผ่ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรักษาเอาไว้ซึ่งความถูกต้องทางสังคมวัฒนธรรมวิถีที่ดีที่จะให้เขาอยู่ในประเทศที่มีวิถีวัฒนธรรมที่ดีต่อไปสามสำคัญที่สุดเราจะไม่ยอมให้นักการเมืองและนายทุนสามานข้าราชการขี้ช่อทำให้พี่น้องเราคือประชาชนทั่วไปยากจนอีกต่อไปเราต้องสู้เพื่อปลดแอกความยากจนครับพี่น้องส่วนมันจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อยู่กันยาวส่วนจะอยู่ยาวแค่ไหนเนี่ยรัฐบาล3ปีเราก็อยู่3ปีใช่ไหมครับพี่น้องอยู่ไหม3ปีอยู่ไหมอยู่นะเหลือหน้าเวที5คนครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็แน่นอนครับบนหลักการที่เราอยู่ร่วมกันเรายึดมั่นในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องมันคือความถูกต้องครับพี่น้องครับ